เซฟคลิป TikTok ยังไงไม่ให้มีลายน้ำหลังจากที่แอปพลิเคชันเซฟต็อกเนี่ยบ้งไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ปิ๊กมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะมาดูกันค่ะว่าจะต้องเซฟยังไงถึงจะไม่มีลายน้ำในคลิปนี้ปิ๊กจะดาวน์โหลดคลิป TikTok ของเราผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า SnapTik ตรงนี้นะคะถ้าใครที่ใช้ iPhone นะคะจะเปิดเว็บไซต์นี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Safari นะคะก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะคะเปิดเข้ามานะคะจะมีให้วางลิงก์ของคลิป TikTok ของเราค่ะดังนั้นเราจะไปเอาคลิป TikTok เรามาค่ะอยู่ที่หน้าคลิปที่เราต้องการดาวน์โหลดนะคะมาที่จุด3จุดตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงสีฟ้าตรงนี้นะคะเราได้ลิงก์แล้วนะคะกลับไปที่ SnapTik นะคะที่ Safari ของเราที่เราเปิดไว้เมื่อกี้วางลิงก์ลงตรงนี้เลยเห็นไหม Pass ตรงนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะพอกดดาวน์โหลดนะคะทีนี้ให้เรากดดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์1เนี่ยนะคะเขาก็จะให้กดคำว่าดาวน์โหลดอีกรอบนึงกดดาวน์โหลดทีนี้จะมีสัญลักษณ์ลูกศรสีฟ้าเนี่ยทิ่มลงตรงนี้นะคะให้กดตรงนี้แล้วก็กดติ๊กที่ไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะคะอยู่มุมล่างซ้ายเนี่ยนะคะแตะไปนะแล้วก็เลื่อนมาค่ะให้เป็นเซฟวิดีโอนะคะโอเคทีนี้เขาก็จะไปเซฟอยู่ในคลังรูปภาพของเราแล้วนะคะเราก็จะได้วิดีโอแล้วนะคะเห็นไหมได้แล้วค่ะสำหรับเว็บไซต์นี้นะคะคนที่ใช้ iOS จะเปิดผ่านแอป Safari นะคะส่วนคนที่ใช้ Android ก็จะเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นั่นเองนะคะลองไปทำดูค่ะได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ